สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะเกฟอร์รินซ์ลูมค่ะหรือพี่ฟอร์นั่นเองวันนี้นะคะพี่ฟอร์จะมาอัปเดตแป้งเพสพาวเดอร์ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยที่ได้ดูคลิปพี่ฟอร์เนี่ยจะเคยเห็นว่าพี่ฟอร์เคยหยิบมาใช้แป้งตัวนั้นก็คือแป้งยี่ห้อนี้นะคะโคโคบองนี่แป้งCC Press Powder เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะรู้ว่าแป้ง Press Powder คือแป้งอะไรมันเป็นแป้งที่อัดแข็งนะคะคือจะไม่ได้ให้การปกปิดแบบว่าแบบเหมือนแป้งที่เป็นแป้ง two way ที่เป็นแป้งผสมรองพื้นไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นแป้ง press วิธีใช้จะใช้ยังไงแป้ง press powder เนี่ยจะใช้นะคะหลังจากที่เรานะคะได้ทำการลงรองพื้นแล้วแล้วเราจึงจะใช้แป้ง press powder เนี่ยทาทับลงไปการปกปิดเนี่ยแน่นอนว่า press powder เนี่ยไม่สามารถปกปิดได้นะคะแต่ texture ของเขาเนี่ยจะเบาและสบายหน้าพี่ฟอร์ก็เชื่อเหมือนกันว่าหลายๆคนก็คงจะรู้นะคะของคุณสมบัติของแป้ง press powderแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะมีจุดเด่นนะคะที่แตกต่างกันไปนะคะแป้งโคโคบองนำส่วนผสมนำเข้ามาจากประเทศอิตาลีได้มีทั้งหมด3เฉดสีเฉดสีที่1 C1 บอง Luminous Powder เฉดสีที่2 C2 Nude Champagne Spring เฉดสีที่3 C3 Pink Sand Summer ขึ้นอยู่กับว่าสาวๆเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมีสภาพสีผิวที่ไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าใครเนี่ยแบบเลือกสีไหนก็ควรจะให้ตรงกับสภาพผิวหน้านะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะดูแบบหลอกหรือมันอาจจะดูหมองเกินไปไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือผิวคอของพี่ฟอร์เนี่ยพี่ฟอร์เป็นคนผิวขาวเหลืองดังนั้นในเวลาการที่พี่ฟอร์จะเลือกแป้งเนี่ยก็จะต้องให้ตรงเพราะพี่ฟอร์เนี่ยไม่สามารถใช้รองพื้นนะคะหรือแป้งที่เป็นเนื้อสีออกแชมพูได้เพราะว่าพอใช้แล้วเนี่ยหน้ามันจะลอยเหมือนลิงมากพี่ฟอร์เคยใช้ตอนที่เรียนมหาลัยเราไม่รู้ไงว่าแบบว่าเอ๊ะเราขาวเราก็ใช้อะไรที่แบบเป็นสีขาวพอทาไปแล้วเนี่ยหน้าเหมือนแบบชนีวอกมากซึ่งการที่แบบว่าเรามองหน้ากันตรงๆแบบเนี้ยมันดูไม่รู้หรอกแต่เวลาถ่ายรูปแล้วหูอุบาทมากค่ะมันจะลอยแบบเป็นผู้หญิงที่หน้าลอยแบบดูไม่สวยนะคะดังนั้นเนี่ยการเลือกสีแป้งเนี่ยควรจะให้ตรงกับสีผิวของเราคุณสมบัติของแป้งตัวนี้เนี่ยจะใช้แล้วหน้าเงาเพราะเขาก็เรียกว่าแป้งหน้าเงานะเงาในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไฮไลท์แบบที่เป็นแบบเหมือนไอ้พวกเดอะบาร์มที่แบบเอาไว้ทาหน้าแล้วให้มันหน้าเป็นเงาเงามันไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแต่เขาจะให้ความรู้สึกที่ฉ่ำแต่ไม่ได้ทำให้ดูหน้ามันนะส่วนของการคุมมันเนี่ยในวันนี้ที่มาพูดเนี่ยพี่ฟอร์ไม่สามารถการันตีว่ามันคุมมันได้หรือเปล่าเพราะว่าพี่ฟอร์เนี่ยไม่ใช่คนผิวมันในณตอนนี้นะคะพี่ฟอร์เป็นคนผิวค่อนข้างจะแห้งแต่แป้งตัวนี้เนี่ยเขาจะให้นะคะความรู้สึกที่ทันทีที่เราทาเนี่ยมันจะดูฉ่ำดูเงาเขาก็เค็มอยู่แล้วส่วนราคานะคะจริงๆราคาขายอยู่ที่890แต่พี่ฟอร์เห็นว่าหลายๆร้านที่เข้ามาขายในแป้งตัวนี้เนี่ยเขาจะชอบเขียนว่ามันเป็นฮอตโปรโมชั่นจะอยู่ที่ราคา690บาทนะคะเดี๋ยวพี่ฟอร์จะทาให้ดูนะคะว่าแต่ละสีเนี่ยเมื่อทาไปที่ใบหน้าของพี่ฟอร์แล้วเนี่ยจะให้ความรู้สึกยังไงแต่อย่าตลกนะเพราะว่า3สีที่จะทาบนใบหน้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะแต่จะให้ดูนะคะว่ามันเป็นเช่นไรหน้าพี่ฟอร์ตอนนี้เนี่ยคะเป็นหน้าที่ทารองพื้นลงมาแล้วพี่ฟอร์ใช้รองพื้นที่เป็นเนื้อเชียร์นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสบายๆไม่ต้องการที่จะใช้รองพื้นที่แบบเนื้อแมตต์และหนักหน้าแบบรู้สึกว่าตอนนี้แบบพยายามห่างไกลเนื้อแมตต์มากเพราะว่าหน้าพี่ฟอร์แห้งนะคะเริ่มต้นนะพี่ฟอร์จะใช้สีเบอร์1ก่อนนะคะคือสีเบอร์1และดูพับที่เขาให้มานะคะพี่ฟอร์จะทาสีเบอร์1นะคะไปที่หน้าผากก่อนสีเบอร์1เป็นสีที่ตรงนะคะกับสีผิวพี่ฟอร์ที่สุดเพราะว่าพี่ฟอร์เป็นคนผิวขาวเหลืองนะคะเห็นไหมทาแล้วเป็นเช่นไรเห็นไหมคะต่อมาพี่ฟอร์ก็จะเอาสีเบอร์1เนี่ยแหละทาไปที่คางไอ้ที่บอกว่าหน้าเงาเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าใช้แล้วเงาเลยนะคะมันจะต้องรอให้เขาเซตตัวก่อนต่อมานะคะหน้าพี่ฟอร์เนี่ยตรงช่วงแก้มตรงตากับตรงช่วงแก้มด้านซ้ายเนี่ยนะคะพี่ฟอร์จะใช้สีเบอร์2เห็นไหมว่าสีเบอร์2เนี่ยมันเข้มกว่าสีผิวพี่ฟอร์เห็นชัดเลยนะคะว่าสีแบบเข้มกว่าแต่จริงๆเนี่ยถ้าแบบว่าเวลาแบบพวกที่เขาแต่งหน้าที่แบบแต่งหน้าพวกดาราที่เขาแต่งหน้าแบบเวลาออกทีวีอ่ะเขาจะใช้แป้งอะไรที่แบบค้ำกว่าตัวเองนะคะเพราะว่ามันจะทำให้หน้าแบบดูแบบไม่บานนะคะเดี๋ยวพี่ฟอร์จะให้ดูการเปรียบเทียบนะคะว่าของแต่ละสีเนี่ยมัน
พอทาออกมาแล้วเนี่ยเออเฮ้ยมันแตกต่างกันจริงๆต่อมานะคะจะเป็นสีที่3คนผิวขาวแบบโทนแบบชมพูอ่ะใช้แล้วจะสวยมากอ่ะพี่ฟอร์ก็จะทำการใช้แป้งตัวนี้นะคะไปที่ตากับแก้มด้านขวาของพี่ฟอร์เนี่ยหัวร้อนนะถ้าเวลาทาเสร็จเอ๊ะทำไมเจนี่หน้ามีแป้ง3สีเลยเพราะว่าพี่ฟอร์แค่ต้องการพิสูจน์ว่าแต่ละสีที่ทาออกมาแล้วเนี่ยมันจะออกเป็นยังไงนะคะเพราะว่าจะได้เห็นกันไปเลยว่าสีผิวพี่ฟอร์เป็นยังไงนะคะคะสีนี้จะแบบว่าเป็นสีออกแบบชมพูพิงค์ๆมันเหมาะกับคนที่แบบว่าผิวขาวอมชมพูค่ะดูใกล้ๆนะคะสีนี้เป็นสีเบอร์1นะคะตรงหน้าผากแล้วก็สีเบอร์1อยู่ตรงคางสีเบอร์2สีนูดนะคะอยู่ทางแก้มตาตรงช่วงตาแล้วก็ตรงแก้มด้านซ้ายนะคะส่วนสีเบอร์3สีพิงค์สีนี้นะคะทาตรงตาและตรงนี้พี่ฟอว่าในความคิดของพี่ฟอร์นะพี่ฟอร์ไม่เหมาะกับสีเบอร์3ที่เป็นสีพิงค์เพราะว่าพี่ฟอร์ทาแล้วเนี่ยนี่ขนาดแค่ทาแค่แบบว่าแค่ครึ่งหน้าตรงช่วงตาตรงนี้นะหมายถึงว่าตรงตากับตรงแก้มเนี่ยมันเหมือนชะนีวอกอะมันขาวแบบมันปร่องมากเพราะพี่ฟอร์ไม่ใช่คนขาวชมพูไงเป็นคนขาวเหลืองนะคะพี่ฟอร์ชอบสีนูดคือสีเบอร์2กับสีเบอร์1สีเบอร์1เนี่ยถ้าทาอย่างเงี้ยมันอาจจะดูแบบเอ้ยวอกไปแต่จริงๆมันเป็นสีผิวพี่ฟอร์นะและโดยส่วนตัวของพี่ฟอร์ในเวลาแต่งหน้านะคะพี่ฟอร์จะเป็นคนที่ชอบลงไฮไลท์เชดดิ้งตลอดดังนั้นเนี่ยถามว่าแป้งสีเนี้ยขาวไปมั้ยจริงๆมันไม่ขาวนะสำหรับผิวพี่ฟอร์เพราะว่ามันก็สีตรงกันแต่มันก็ว่ามันอาจจะแบบคนอื่นไม่เห็นแบบทำไมหน้าพี่ดูวอกจังแต่ถ้าเวลาที่เราทำการไฮไลท์เชดดิ้งลงไปแล้วเนี่ยมันจะพอดีมากแล้วตรงนี้มันก็จะแบบมันจะดูแบบเป็นขาวๆแต่มันไม่ได้ขาวว่าเพราะมันมีการแสงและเงาอ่ะมันจะมีการไฮไลท์คอนทัวร์เข้าไปมันก็จะทำให้ดูดีแป้งตรงนี้นะคะใช้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเงาทันทีนะไม่ใช่นะมันจะรอเซตตัวสักระยะหนึ่งแล้วมันจะดูหน้าแบบว่าฉ่ำๆ นะคะเห็นไหมหน้าพี่ฟอร์ตลกไหมแบบสามสีนี่หนึ่งเดียวคุณสมบัติของแป้งเนี่ยโอเคใช้แล้วหน้ามันดูโกโก้ดูฉ่ำดูเงามันโอเคนะคะแต่ถามว่าคุมมันหรือเปล่านะคะในณจุดนี้พี่ฟอร์ไม่ขอการันตีนะคะเพราะว่าพี่ฟอร์เนี่ยเป็นคนหน้าแห้งแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคุมมันได้ในระดับไหนนะคะแต่คือถ้าใครเป็นคนแบบไม่ชอบใช้พับในนี้ไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบก็ใช้แปรงที่มันเป็นแปรงที่แบบเอาไว้รองแป้งอ่ะก็ค่อยแทบ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 เวลาหลังแต่งหน้าแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ